สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชอาสยามครับสวัสดีค่ะน้องธัญญาอาสยามค่ะวันนี้นะครับเรา2คนนะครับก็จะมีบทเพลงความรักซึ้งๆหวานๆมาฝากแฟนๆด้วยนะครับซึ่งเป็นบทเพลงนะฮะที่เบิ้ลแต่งเองนะครับในช่วงเดือนแห่งความรักครั้งนี้นะครับเป็นพิเศษให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับเรามาฟังกันเลยว่าเนื้อเพลงนี้จะเป็นยังไงครับสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ปีนี้อยากบอกคนนี้ว่าพี่คิดถึงสุดใจอย่ามาปากหวานไม่เชื่อคำพูดพี่ชายถึงวาเลนไทน์คราใดดอกไม้ก็ยังไม่มีเพิ่งคิดไปดอกไม้ไม่ได้สำคัญเมื่อใจพี่นั้นมีให้แค่เพียงคนเดียวจังผู้ชายไม่เคยได้ใจสักทีหาคำแก้ตัวทั้งปีสรุปวันนี้น้องไม่หายงอนโอ้คนนี้งอนพี่ทำไมก็แค่น้อยใจผู้ชายนิสันกะลอนพี่ผิดสัญญาจึงมาเว้าวอนจะไม่หายงอนหากพี่ไม่มีดอกอย่างนี้พี่ขอหอมแก้มทีหนึ่งอย่ามาทะลึงนอกเรื่องเดียวตีให้ตายก็อยากให้ยิ้มไม่อยากเห็นเธอเสียใจจะให้พี่ทำอย่างไรไปเอาดอกไม้มาให้ก็พอโอ้คนดีงอนพี่ทำไมก็แค่น้อยใจผู้ชายนิสัยกะล่อนผิดสัญญาจึงมาว้าวอนจะไม่ให้งอนหากพี่ไม่มีดอกไม้งั้นเอาอย่างนี้พี่ขอหอมแก้มทีหนึ่งอย่ามาทะลึงนอกเรื่องเดียวตีให้ตายก็อยากให้ยิ้มไม่อยากเห็นเธอเสียใจจะให้พี่ทำอย่างไรไปเอาดอกไม้มาให้ก็พอแล้วเธอจะหายงอนไหมถ้ามีดอกไม้น้องก็หายจบแล้วค่ะสำหรับบทเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงซึ้งๆกวนๆนะครับให้กับแฟนๆในเดือนแห่งความรักครั้งนี้ครับเบิ้ลเองนะครับก็นะฮะอยากให้แฟนๆทุกๆคนนะครับช่วยกันตั้งชื่อเพลงนี้มานะครับว่าควรจะชื่อยังไงนะครับส่งนะครับแรงใจแล้วก็ส่งชื่อเพลงมาเยอะๆกันด้วยนะครับผมกับบทเพลงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายโชคดีแห่งความรักครับ